ี่คือสาเหตุหนึ่งที่ Windows ไม่ควรอัปเดตนะครับถ้าหากว่ามันฟ้องหรือว่าแจ้งมาให้อัปเดต Windows อย่าไปกดอัปเดตนะครับถ้าไม่งั้นมันก็จะรออยู่อย่างนี้ลูกค้าเจ้านี้เข้ามานะครับมันอัปทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับ1วัน1คืนแล้วมันก็ยังอยู่แบบนี้กดปิดเครื่องถอดปลั๊กถอดอะไรเปิดใหม่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมมันก็จะหมุนติ้วติ้วไปอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนอย่าไปกดอัปเดตนะครับผมถ้าช่างทำก็คงจะต้องรอเหมือนกันหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือลง Windows ใหม่แต่ถ้ามันเข้าไป Windows เสร็จแล้วเราสามารถไปตั้งปิดนะครับโดยการปิดไม่ให้มันอัปเดตได้นะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับ Control Panel นะครับไปที่ Control Panel นะครับดับเบิ้ลคลิปดับเบิ้ลคลิกเสร็จแล้วมันจะออกมาตรงนี้นะครับให้เราไปคลิกที่คำว่า Admin นะครับดับเบิ้ลคลิกนะครับตรง Admin Tool นี้จากนั้นมันจะขึ้นตรงนี้มานะครับพอขึ้นตรงนี้มาให้เราไปกดคำว่า Service นะครับดับเบิ้ลคลิก Service นะครับจากนั้นนะครับพอดับเบิ้ลคลิกเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับเราเลื่อนนะครับเลื่อนสกอร์บาร์นะครับเลื่อนหมุนเมาส์เราครับหมุนเมาส์หรือเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาให้มันมาเจอคำว่า Windows Update ก็ดับเบิ้ลคลิก Windows Update จากนั้นให้มาคลิกตรงนี้ถ้าเป็น Disable แล้วก็โอเคแต่ถ้าของบางคนนะครับจะเป็นออโต้อย่างเงี้ยหรือว่าอย่างงี้หรือว่ามีนวดอย่างงี้นะครับถ้าสมมติมันขึ้นอย่างงี้มาให้เรากด Stop นะครับพอ Stop เสร็จแล้วให้เรามาเลือกคำว่า Disable นะครับจากนั้นก็กดโอเคมันก็จะไม่อัปเดตให้เรามันก็จะทำให้เข้า Windows ได้ง่ายและก็เร็วนะครับผมชัตดาวน์เครื่องแล้วก็บูตเครื่องใหม่ก็จะจบนะครับขอบคุณมากครับ